ต่อไปหัวข้อที่4เรามาศึกษาชีวิตของเทวดากันนะเทวดาคือช่องนี้นะเทวดาช่องนี้นะที่อยู่ของเทวดาก็คืออยู่ในโลกมนุษย์สวรรค์รูปภพอรูปภพนะเทวดาเกิดแบบที่4แบบที่4เทวดาเกิดแบบที่4แบบที่4คือนี่เกิดแล้วโตเต็มที่ทันทีนะคราวนี้เรามาศึกษาประเภทของเทวดาถ้าแบ่งเทวดาตามสถานที่อยู่นะเฉพาะในกามภพนะก็จะมีเทวดาก็จะมีเทวดาอยู่2กลุ่มคือเทวดาในโลกมนุษย์กับเทวดาบนสวรรค์ทั้ง6ชั้นนะเทวดาในโลกมนุษย์ก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1กลุ่มภูมิมาเทวานะเรามีศัพท์เรียกเขาว่าผีบ้านผีเรือนผีบ้านผีเรือนนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรเรามาศึกษากันสักครู่นะซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับผีบ้านผีเรือนนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเรียนรู้มากๆเลยคำว่าผีบ้านผีเรือนนั้นในความจริงแล้วก็คืออดีตมนุษย์ที่หลังจากละโลกไปแล้วเนี่ยได้ไปบังเกิดเป็นภูมิเทวาระดับล่างที่อาศัยเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์เป็นที่อาศัยอยู่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพวกผีบ้านผีเรือนที่มีกำลังบุญไม่มากก็จะอาศัยโครงสร้างของเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยอยู่เลยแต่ถ้าพวกผีบ้านผีเรือนตอนไหนมีกำลังบุญที่มากขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะมีห้องพิเศษที่ต่อเติมเพิ่มออกมาจากเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์ซึ่งส่วนที่เป็นห้องพิเศษนี้จะเป็นส่วนละเอียดที่มนุษย์มองไม่เห็นแม้ว่าพวกผีบ้านผีเรือนเหล่านี้จะอาศัยโครงสร้างของเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์เป็นที่อาศัยอยู่ก็ตามแต่ถึงกระนั้นรูปแบบการตกแต่งภายในบ้านรวมถึงข้าวของเครื่องใช้และอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆของพวกผีบ้านผีเรือนก็จะมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองที่เกิดขึ้นตามกำลังบุญของแต่ละตนโดยพวกเขาจะไม่ได้ใช้ข้าวของต่างๆร่วมกับมนุษย์เลยสำหรับคำว่าเรือนหยาบหรือบ้านของมนุษย์ที่พวกผีบ้านผีเรือนอาศัยอยู่นั้นจะมีความหมายรวมไปถึงพวกตึกคอนโดแฟลตอพาร์ตเมนต์คฤหาสน์โรงเรียนโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งกระท่อมและบังกะโลเป็นต้นคือพูดง่ายๆว่าสิ่งก่อสร้างอะไรก็ตามที่มีหลังคามุงบังเนี่ยล้วนสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของพวกผีบ้านผีเรือนได้ทั้งสิ้นสำหรับการมาเกิดขึ้นของพวกผีบ้านผีเรือนหรือภูมิเทวาระดับกลางและล่างนั้นก็จะมีลักษณะที่ใกล้ๆกับการบังเกิดขึ้นของเทวดาทั่วๆไปนั่นก็คือมีการมาเกิดขึ้นแบบโอปปาติกะหรือเกิดแบบเกิดปุ๊บโตปั๊บเพียงแต่การเกิดแบบโอปปาติกะของพวกผีบ้านผีเรือนนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างจากพวกเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ทั่วๆไปตรงที่เวลาที่พวกผีบ้านผีเรือนมันเกิดขึ้นพวกเขาจะเกิดมามีรูปร่างลักษณะหน้าตาและอายุหรือวัยที่ละไม้คล้ายกับตอนที่พวกเขาใกล้จะเสียชีวิตถ้าหากพวกเขาเสียชีวิตในช่วงวัยเด็กพวกเขาก็จะเกิดมาเป็นผีบ้านผีเรือนที่อยู่ในวัยเด็กหรือถ้าหากพวกเขาเสียชีวิตในช่วงสูงวัยพวกเขาก็จะเกิดมาเป็นผีบ้านผีเรือนสูงวัยซึ่งจะแตกต่างและไม่เหมือนกับการมาเกิดขึ้นของเทพบุตรเทพธิดาบนสวงสวรรค์ที่เกิดมาพร้อมกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นเองส่วนการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการทางกายภาพของผีบ้านผีเรือนนั้นผีบ้านผีเรือนแต่ละตนก็จะมีการเจริญเติบโตหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือลักษณะภายนอกที่คล้ายๆกับมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเกิดมาเป็นผีบ้านผีเรือนในตอนวัยเด็กเมื่อการเวลาผ่านไปผีบ้านผีเรือนที่เป็นเด็กน้อยก็จะเจริญเติบโตเป็นผีบ้านผีเรือนวัยรุ่นไล่เรื่อยไปจนกระทั่งผีบ้านผีเรือนตอนนั้นกลายเป็นผีบ้านผีเรือนสูงวัยนั่นเองเป็นต้นแต่ถ้าหากผีบ้านผีเรือนตนไหนได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่มูญาติอันเป็นที่รักได้ทำแล้วก็ที่ส่งมาให้ผ
ผีบ้านผีเรือนตนนั้นก็จะสามารถย้อนวัยหรือกลับคืนความเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งส่วนลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ของพวกผีบ้านผีเรือนหรือพรหมเทวาระดับกลางและล่างนั้นถึงแม้พวกเขาจะไม่มีการทำมาหากินหรือประกอบอาชีพต่างๆเหมือนอย่างมนุษย์แต่ถึงขนาดนั้นพวกเขาจะต้องกินต้องรับประทานต้องเข้าสังคมและยังต้องพักผ่อนนอนหลับเหมือนอย่างมนุษย์นั่นเองไม่เพียงเท่านั้นลักษณะอาหารของพวกผีบ้านผีเรือนยังมีลักษณะที่คล้ายๆกับอาหารบนโลกมนุษย์อีกด้วยแต่จะต่างกันตรงที่ว่าอาหารของพวกผีบ้านผีเรือนเมนูนั้นน่ะจะเป็นอาหารทิพย์ที่เกิดขึ้นตามกำลังบุญของแต่ละต้นดังนั้นโอชารสหรือความอร่อยอร่อยและความปราณีตของอาหารของพวกผีบ้านผีเรือนแต่ละต้นจึงแตกต่างกันไปตามกำลังบุญนั่นเองเราได้รู้จักผีบ้านผีไปแล้วนะว่าเขามีชีวิตอยู่อย่างไรอยู่ได้ด้วยอย่างไรนะคราวนี้มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือบุญที่หล่อเลี้ยงชีวิตผีบ้านผีเรือนมีอะไรบ้างจะมีอยู่สามบุญหลักๆนะที่หล่อเลี้ยงชีวิตผีบ้านผีเรือนเอาไว้นะให้เขาเป็นผีบ้านผีเรือนอยู่ได้นะหนึ่งสำคัญที่สุดเลยคือบุญที่เขาสั่งสมเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ตอนเป็นมนุษย์อยู่นะบุญนี้เป็นบุญหลักเลยนะนะแต่ก็เนื่องจากเป็นผีบ้านผีเรือนเป็นเทวดาที่มีภพภูมิความอยู่ใกล้เคียงมนุษย์มากก็คือบุญเขามีไม่มากเท่าไหร่ก็ไปบนสวรรค์ชั้นสูงๆไม่ได้เพราะกำลังบุญเขามีแค่นี้นะกลุ่มที่สองคือบุญที่หมู่ญาติอุทิศไปให้อันนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะผู้อุทิศไปก็มีเวลาจำกัดนะซึ่งได้ขยายความไปแล้วนะในหัวข้อที่ผ่านมาส่วนบุญที่สามคือบุญที่ได้อนุโมทนากับมนุษย์ที่ทำความดีนะโดยเฉพาะคนในบ้านถ้าไปสั่งสมบุญกุศลความดีอยู่เป็นประจำเขาก็ตามอนุโมทนาบุญตลอดนะเขาก็ได้บุญไปด้วยอันนี้เป็นสามบุญหลักๆที่หล่อเลี้ยงผีบ้านผีเรือนให้มีความสุขอยู่ได้นะคราวนี้มีเรื่องที่น่าศึกษาก็คือผีบ้านผีเรือนเนี่ยเขาจะลงปกป้องคุ้มครองใครเนี่ยด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างเหตุปัจจัยที่ทำให้ผีบ้านผีเรือนตามปกป้องคุ้มครองเจ้าของบ้านหรือคนในบ้านเพราะอะไรนะมีเหตุหลักๆอยู่3เรื่องเรื่องแรกก็คือได้รับคำสั่งจากหัวหน้าเขตอันนี้ให้เราทำความเข้าใจนิดนึงนะว่าการปกครองของเทวดาในโลกมนุษย์นี่เขาแบ่งเป็นเขตๆคล้ายกับมนุษย์นะอย่างมนุษย์นี่เรามีผู้ใหญ่บ้านกำนันใช่ไหมในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมของเทวดาก็คล้ายๆแบบนั้นนะเขาก็มีหัวหน้าเขตดูแลปกครองนะคราวนี้ก็มีคำถามว่าทำไมหัวหน้าเขตต้องสั่งให้ผีบ้านผีเรือนปกครองดูแลคนในบ้านเรานึกถึงหยาบๆในโลกมนุษย์ก่อนนะท่านผู้มีศักดิ์ใจที่มีคุณมีโทษมีผลได้ผลเสียต่อบ้านเมืองนะเช่นท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีนะถ้ามีบ้านพักอยู่ในเขตใดอยู่ในเขตไหนใช่ไหมผู้ปกครองของสถานีตำรวจนั้นเนี่ยก็ต้องไปกำชับผู้กำกับให้ดีว่าดูแลบ้านรอบๆ บ้านของท่านผู้ใหญ่ผู้มียศมีศักดิ์ใหญ่ให้ดีนะถ้าเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นมาระวังอาจจะมีผลมีคุณมีโทษอาจจะถูกสั่งย้ายได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราพอจะเข้าใจได้นะส่วนเทวดาเนี่ยหัวหน้าเขตมากำชับเจ้าของบ้านนี้เพราะอะไรคือเจ้าของบ้านบางคนเนี่ยเขาใจบุญมากเขาสั่งสมบุญอยู่เป็นประจำและเขารู้หลักวิชาเวลาเขาสั่งสมบุญเสร็จแล้วนะเขาไม่ได้อุทิศบุญเฉพาะกับเทวดาที่บ้านนะเขาใจเขากว้างใจเขาใหญ่เขาอุทิศบุญเนี่ยไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นทั้งเทวดาในบ้านเทวดาในหมู่บ้านเทวดาทั้งเขตเนี่ยพลอยได้นิสงจากการอุทิศบุญให้เขาเนี่ยทุกวันเป็นประจำอย่างนี้ถ้า
ผู้มีบุญท่านนี้เป็นอะไรไปนั่นหมายความว่าเทวดาทั้งเขตอดบุญไปด้วยนะเลยเป็นที่มาว่าหัวหน้าเขตก็จะกำชับเจ้าของบ้านให้ช่วยดูแลปกป้องคุ้มครองภัยดีนะก็จะได้บุญต่อเนื่องจากผู้มีบุญท่านนี้นะเป็นตัวอย่างนะต่อมาผีบ้านผีเรือนนั้นมีความผูกพันกับคนในบ้านเช่นเคยเป็นปู่ย่าตายายเป็นญาติผู้ใหญ่และมีความรักความผูกพันกันนะถึงแม้ตัวเองเป็นเทวดาแล้วก็ยังห่วงลูกห่วงหลานมาตามดูแลปกป้องคุ้มครองนะประการที่3เจ้าของบ้านเป็นคนใจบุญมันสั่งสมบุญอยู่เป็นประจำเทวดาก็อนุโมทนาบุญทุกวันได้บุญทุกวันสิ่งที่ทำให้เทวดามีความสุขเพิ่มพูนขึ้นมาได้ก็คือบุญที่ได้รับอนุโมทนากับบุญที่เข้าสิทธิ์มาให้ส่วนบุญที่ทำตอนเนี่ยมีแค่ไหนก็อยู่แค่นั้นมันเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมีใครเอาบุญให้เขาก็คือให้ความสุขเขาทุกวันนะโอ้เขาก็อยากจะได้บุญนี้นานๆจึงต้องลงปกป้องคุ้มครองรักษานะดลจิตดลใจวันไหนจะมีเหตุอะไรก็ดลจิตดลใจให้เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนการเดินทางตั้งแต่ต้นนะรวมทั้งพวกนี้ก็ทำหน้าที่ไปดลจิตดลใจถ้าเจ้าของบ้านนั้นมีธุรกิจนะก็ไปดลจิตดลใจลูกค้าให้มาใช้บริการให้มีฐานะที่มั่นคงรุ่งเรืองนะเขาจะได้บุญไปด้วยจากการสั่งสมบุญของเจ้าของบ้านนั้นนะเราได้ศึกษาได้รู้จักภูมิเทวาหรือพี่บ้านผีเรือนไปแล้วนะกลุ่มที่สองในโลกมนุษย์ก็คือรุกขเทวานะเป็นเทวดาที่สถิตอยู่ที่ต้นไม้นะต่อมากลุ่มที่สามคืออากาศเทวาเป็นเทวดาที่มีวิมานลอยอยู่ในอากาศสูงจากพื้นดินไปประมาณ1โยชน์หรือ16กิโลเมตรนะ3กลุ่มนี้เป็นเทวดาที่อยู่ในโลกมนุษย์นะส่วนเทวดาชั้นที่2คือเทพบุตรเทวดาบนสวรรค์ทั้ง6ชั้นตั้งแต่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิการื้อขึ้นไปเลยจนถึงสวรรค์ชั้นที่6นะปรนิมิตวสวัตติเทวดากลุ่มนี้ก็จะมีอยู่2กลุ่มบนสวรรค์นี้นะเทวดาบนสวรรค์นี้จะมีอยู่2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเจ้าของวิมานนะเป็นเจ้าของวิมานส่วนกลุ่มที่2นี้เป็นบริวารนะถ้าในโลกมนุษย์ก็คืออันนี้เป็นเจ้าของบ้านอันนี้เป็นผู้จัดการบ้านหรือแม่บ้านนี่นะก็ประมาณนี้นะนะผู้ที่เป็นบริวารถ้าบนสวรรค์ชั้นจาตุกับดาวดึง2ชั้นนี้นะมาจาก2กลุ่มกลุ่มแรกก็เกิดด้วยกำลังบุญของเจ้าของวิมานกลุ่มที่สองนี้เป็นอดีตมนุษย์นะที่มีบุญมากพอจะไปสวรรค์แต่มีบุญไม่มากพอจะมีวิมานของตัวเองเลยต้องอาศัยเป็นบริวารของวิมานที่เจ้าของวิมานเขามีบุญมากพออันนี้คือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกากับสวรรค์ชั้นดาวดึงนะบริวารมาจากสองกลุ่มนะส่วนสวรรค์ชั้นยามาชั้นที่สามขึ้นไปนะบริวารที่มาทำหน้าที่ในวิมานจะมีอยู่กลุ่มเดียวคือเกิดจากพลังบุญของเจ้าของวิมานเมื่อเจ้าของวิมานนะสิ้นบุญสิ้นอายุขัยแล้วบริวารก็จะหายไปด้วยนะจากนี้ไปจะได้ศึกษาชีวิตความอยู่ของสวรรค์ชั้นดาวดึงนะของเทพบุตรเทพิดาตอนเป็นมนุษย์นี่เขาชอบทำบุญตักบาตรนะแล้วก็เมื่อละโลกแล้วเนี่ยสิ่งที่สั่งสมบุญเอาไว้เนี่ยก็ไปปรากฏเป็นทิพยสมบัติทิพยอภรณ์ทิพยวิมานที่ทำให้เห็นแล้วเนี่ยนึกถึงบุญที่เคยสั่งสมเอาไว้ได้นะ
ช่างเป็นมงคลกับจักษุพวกเราจริงแท้ดูสิเมื่อโอชารสและสุคันธรสแห่งปูวาทิพย์ซึมซ่านไปทั่วที่พยากายของแม่เจ้าเทพนารีวรรณสิริอันเลิศก็ยิ่งผุดพองใสแม้บุญรัศมีก็ดูเปล่งปลั่งงามระยับจับเนตรวิเศษสุดจะพรรณนาเลยทีเดียวใช่แล้วจ้ะพี่จ๋าแม่หนือกล้าวของเราน่ะทรงเป็นทิพยนารีผู้สั่งสมบุญมาดีแล้วแต่ครั้งอดีตเพียงแม่เจ้าดำริที่จะเสวยปูวทิพย์ปทุมรัตนะก็นำปูวทิพย์มาดังความประสงค์เหนือหัวเจ้าขาเมื่อครั้งที่บ่าวเป็นมนุษย์ได้ทัศนาภาพที่แม่นายเคยสร้างบุญก็มีจิตชื่นชมร่วมเปล่งวาจาอนุโมทนาแต่ไม่ได้ทำเองด้วยมือตนจึงได้เพียงผลมาเกิดใต้ร่มบุญแห่งแม่นายในวิมานทองนี้บ่าวซาบซึ้งในบุญญากิริยาของแม่นายเหลือเกินเจ้าค่ะพวกเจ้านำเรื่องในปางก่อนมาเล่าใจของเราก็ปลื้มปิติทุกครั้งที่ได้สนทนาในสมัยนั้นเราเกิดเป็นกุลธิดาชาวเมืองเดียวกันกับพวกเจ้าแต่เรามีอัธยาศัยรักในการสั่งสมบุญทุกๆเช้าเราจะเตรียมอาหารหวานคาวรอใส่บาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานปิติของเราเกิดขึ้นทั้งก่อนถวายขณะถวายและหลังจากที่ถวายไปแล้วเราปฏิบัติเช่นนี้ตราบจนสิ้นอายุไขละจากอัตภาพมนุษย์ด้วยจิตที่ผ่องใสเสมือนหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองพรั่งพร้อมด้วยสหายบริวารที่รู้ใจยิ่งพวกเจ้าไม่เพียงเท่านั้นนะประติมากรรมทิพยาหารสรานรมก็มาปรากฏดูเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวนสวรรค์แห่งนี้ทั้งรัศมีก็รุ่งเรืองประดับด้วยสุวรรณภาชนะและมณีนพรัตน์นานาชนิดที่นิรมิตขึ้นเป็นไทยธรรมที่เราเคยถวายทานในการก่อนมีสายทารารินไหลแผ่ละอองชุ่มเย็นไปทั่วสวนสวรรค์พวกเจ้าก็เห็นแล้วนี่จ๊ะว่าประติมากรรมนี้มีความวิจิตรการเพียงไรครั้นเราดำริที่จะเสวยสุธาโภชหรือทิพยปูวะขึ้นมาคราใดปทุมรัตนะที่อุบัติขึ้นในสระทองคำทั้งสี่ทิศก็เหมือนจะรู้ใจสลักก้านและใบมาบรรณาการแก่เราดังความประสงค์เมื่อสักครู่เราได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้เป็นผู้มีจิตเป็นกุศลชอบใส่บาตรอยู่เป็นประจำนะหลังจากโลกแล้วก็นึกถึงบุญได้ไปเกิดเป็นชาวสวนชั้นดาวดึงนะคราวนี้เรามาศึกษาเรื่องของวัตถุทานที่เจ้าของวิมานได้ทำแล้ววัตถุทานนี้ที่เจ้าของวิมานได้ทำแล้วเนี่ยจะแปลเปลี่ยนเป็นทิพยอภรณ์แม่นของบริวารนะเรามาศึกษากันว่าวัตถุทานแต่ละชนิดเวลาแปลเปลี่ยนเป็นทิพยอภรณ์ของเหล่าบริวารเนี่ยมีตัวอย่างรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะอาทิตย์นี้เวลาใส่ในคอของบริวารคนทำสวนจะเป็นไงดูสิหน้าเหมือนใครสีเห็นไหมมรกตหยาดน้ำเพชรและทองเห็นไหมเก๋ไก่ไหมเนี่ยเก๋เท่ระเบิดเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมจะเป็นคอลเลกชันสำหรับปีนี้มาอันที่สองว้าวเห็นไหม
ปลาที่ทำด้วยทับทิมลูบี้สวรรค์อ่ะคราวนี้มาอยู่บนคอของเทพธิดาที่ทำสวนอ้าวหน้าเหมือนใครเนี่ยสวยไหมจ๊ะสวยเห็นไหมล่ะนี่ข้าวต้มมัดสวยไหมจ๊ะสวยครับนี่นี่เห็นไหมไม่น่าเชื่อเลยว่าข้าวต้มมัดใจเนี่ยกลายไปเป็นเครื่องประดับอ้ามาทัดไปตักบาตรข้าวสารแต่เคยทำเดี๋ยวดูนะบริวารของเราจะได้อย่างนี้อย่างน้อยอย่างนี้นะจ๊ะเราจะเจออย่างนี้ของคนสวนของเรานี่ดูไปนะเป็นไงนี่คนโททองแต่เราก็มีรัตนชาตินะสวยไหมเนี่ยสวยครับนี่ดูเห็นไหมสวยโอ้โหสวยมากครับดูสวยจริงๆเลยดูกันเป็นไงชัดๆหน่อยยังไม่ชัดยังไม่ชัดอันนี้คือเส้นหมี่นะทองไอ้บะหมี่ทองบะหมี่ทองมันจะเป็นเส้นทองหลายๆเส้นเห็นไหมครับคราวนี้เรามาดูเรียบง่ายถักด้วยทองอ่อนนุ่มเลยสิ่งอะไรที่เรากระทำเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผลเห็นไหมครับทีนี้บางคนไม่มีข้าวสารก็เอาข้าวเปลือกมาถวายข้าวเปลือกเห็นไหมเอาละคราวนี้มาถึงชิ้นปิ้งเห็นไหมนี่ลูกชิ้นเป็นไข่มุก1 2 3 4เม็ดแล้วก็ก้านก็เป็นทองคำฝังเพชรเมื่อกี้นี้มีบะหมี่มีลูกชิ้นแล้วก็มีตะเกียบอันนี้ไม่มีลูกชิ้นนี่นี่นี่อันนี้ก็บริวารนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดนี่มาเกือบมาทั้งเซตแล้วเอาเลยอันนี้อันนี้ต่างหูนี่ตุ่มหูนะอันนี้เรียกอะไรซอยซอยแหวนกำไรแขนกำไรข้อมือเป็นไงพอใช้ได้ไหมโอ้สุดยอดอันนี้บริวารคนหนึ่งนะฮะดูแลสวนโอ้อ้าวก็บอกแล้วมันก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละนี่นะนี่นี่นี่อีกคนหนึ่งอีกแบบหนึ่งอีกแบบสวยไหมสวยเห็นไหมพอมาเข้าเซตถิ่นไปนะต่างหูเห็นไหมนี่เขาเรียกอะไรนะซอยแหวนข้อมือกำไรนี่สวยอีกคนหนึ่งนี่สวยโอ้โหมาในมาดที่เรียกว่าโชว์กันสุดๆกันไปเลยนี่เรื่องนี้สอนเราว่าเวลาเราสั่งสมบุตรอย่างนะมันมีผลทั้งนั้นเพราะนั้นคนโบราณจึงสอนเราไว้ว่าเวลาจะทำบุญด้วยวัตถุทานอะไรต้องเลือกวัตถุทานที่ประณีตมันจะเป็นบุญของตัวเราเองนะเวลาจะได้อะไรก็ได้ของที่ประณีตนะเราได้ศึกษาตั้งแต่การเกิดชีวิตความเป็นอยู่ของเทพบุตรเทพธิดาแล้วนะจากนี้ก็มาถึงการตายหรือการจุตินะสาเหตุการจุติของเทพบุตรเทพธิดานั้นอยู่4สาเหตุหลักๆ
1จุติเพราะสิ้นอายุไขถ้าเปรียบกับมนุษย์ก็คือแก่ตายนะหมดอายุไขนะแต่เทวดาเนี่ยเราไม่เรียกว่าแก่ตายเพราะเขาอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวตลอดชีวิตไม่มีแก่เลยใช้คำว่าสิ้นอายุไขแทนคราวนี้อายุของเทวดาแต่ละชั้นเนี่ยอายุก็ไม่เท่ากันนะอันนี้พระอาจารย์บอกตั้งวันแรกแล้วนะว่าเราศึกษาเนี่ยเป็นความรู้นะให้ข้ามความเชื่อไม่เชื่อไปก่อนนะเพราะว่าเราจะเอาสิ่งที่เราได้ศึกษามาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับชีวิตของเทวดามันไม่ได้เพราะมันล่วงพ้นความรู้ของมนุษย์ทั้งหลายนะเขาเป็นกายละเอียดอายุเขายังยืนมากเหมือนกายมนุษย์เป็นกายหยาบหยาบกินของหยาบนะมันก็มีเวลาจำกัดนะชาวสวนชั้นจาตุเมื่อเทียบเวลาอายุมนุษย์แล้วเนี่ยอายุเขา9 ล้านปีส่วนชั้นทั้งถัดไปจะมันจะเป็น4 เท่าเช่นสวนชั้นดาวดึงเอา9 × 4เป็น36ส่วนชั้นดาวดึงเอา36 × 4เป็น144เป็นชั้นยามานะส่วนชั้นยามา144 × 4เป็นส่วนชั้นดุสิต576คูณ4เป็นส่วนชั้นนิมมานรี2304คูณอีก4เป็นอายุสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวัสวัตตีเป็น9216ล้านปีนะหน่วยเป็นล้านปีนะนะเป็นอายุของชาวสวรรค์ก็นะเราคงเคยได้ยินบ้างนะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าการได้ทัพพนุษย์เป็นการยากสาเหตุหนึ่งที่ยากสาเหตุหนึ่งนะประการหนึ่งนะก็คืออัตภาพก่อนมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยาวมากเช่นไปเป็นชาวสวรรค์เนี่ยกว่าจะได้เป็นมนุษย์สักครั้งเนี่ยโอ้โหมีอายุต้องหลายร้อยล้านปีหลายล้านปีกว่าจะหมดบุญหมดอายุไขมาได้เกิดมนุษย์เนี่ยมันต้องรอหลายล้านปีเพราะว่าอายุมันยืนมากจึงเป็นสาเหตุว่าการได้อัตภาพมันเป็นการยากเพราะว่าอัตภาพก่อนหน้านี้มันยาวนานนะถ้าเป็นนรกยาวนานกว่านี้หลายเท่าตัวนี่เป็นสาเหตุที่1ของการจุติของเทวดาคือสิ้นอายุไขนะถ้าเป็นมนุษย์ก็คือแก่ตายสาเหตุที่2คือสิ้นบุญถ้าเป็นมนุษย์ก็คือพวกตายก่อนวัยอันควรเช่นเด็กแท้งตายตายเด็กเด็กตายแต่เป็นวัยรุ่นตายเป็นผู้ใหญ่ยังไม่แก่เลยนะก็ตายแล้วเนี่ยสาเหตุการตายของคนเนี่ยที่ตายก่อนวัยเนี่ยตามหลักกฎแห่งกรรมก็คือเกิดจากกรรมปานาติบาตนะตายก่อนวัยอันควรส่วนการสิ้นบุญของเทวดาเนี่ยนะไม่ได้เกิดจากกรรมปานาติบาตแต่เกิดจากสาเหตุที่ว่าเป็นพวกสั่งสมบุญเมื่อบั้นปลายชีวิตเป็นพวกม้าตีนปลายนะหรือสั่งสมบุญได้ไม่นานก็สิ้นชีวิตนะแต่แรงมากพอที่จะมาอยู่บนสวรรค์ได้แต่มันสั้นนะทุ่มเททำแต่มันสั้นนะเช่นว่าวัยหนุ่มวัยสาวก็ประมาทนะมัวแต่ทำงานหากินเที่ยวเล่นพออายุมากเขาได้คิดเร่งสั่งสมบุญทุ่มเททำบุญได้ไม่นานก็ละสังขารบุญก็ส่งผลได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงเขามีอายุ36 ล้านปีอันนี้อยู่ได้แค่10 ล้านปีหมดบุญก็ลงละนะทั้งที่ยังไม่สิ้นอายุนะแต่สิ้นบุญนะสาเหตุประการที่3ก็คือสิ้นอาหารนะที่สิ้นอาหารก็เพราะว่าเสวยกรรมคุณอันประณีตจนเพลินลืมนึกถึงอาหารของเพลินในโลกมนุษย์ของเพลินในเทวโลกก็มีเรื่องเพลินทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเรื่องที่เพลินมันต่างกันในมนุษย์เช่นว่าเด็กๆเนี่ยบางคนก็เล่นเกมติดเกมจนลืมกินข้าวปลาอาหารผู้ใหญ่ก็ไปเล่นการพนันจนลืมข้าวปลาอาหารก็มีลืมกินก็มีนะแต่มนุษย์เนี่ยลืมกินไม่ตายแต่เทวดานี่นะถ้าลืมสุทธาโพธจุติได้เหมือนกันสาเหตุประการที่สี่คือโกรธก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เทพบุตรเทพดานจุติได้เพราะนั้นเทวดาก็จะกลัวก็จะไม่โกรธกันเพราะว่าโทษความโกรธคือความตายนี่มันโอ้โหเนาะไม่โกรธดีกว่านะก็เราได้ศึกษาชีวิตของเทวดาไปแล้วนะตั้งแต่การเกิดชีวิตความอยู่และการจุตินะถ้าพูดถึงชีวิตเทวดาให้เข้าใจเป็นกราฟง่ายๆนี่นะนะอันนี้เป็นการแสดงการส่งผลของกรรมตามหน้าที่นะ
อันนี้เรียกว่าเส้นแรกนี้เรียกว่ากรรมนำมาเกิดไปเป็นเทวดานี่กรรมนำมาเกิดก็คือฝ่ายสุคติเป็นบวกนะเป็นบวกขึ้นไปนะพอกรรมนำมาเกิดได้รูปกายเป็นเทวดาเสร็จแล้วก็บุญกุศลก็ส่งผลต่อให้มีสวยสุขไปเรื่อยๆสวยสุขไปเรื่อยนะสวยสุขไปเรื่อยเมื่อไหร่หมดบุญหมดอายุขัยนะก็จุติก็คือสิ้นอายุขัยอันนี้ทำให้เห็นชีวิตเทวดาแบบง่ายๆนะ